เอาฝากฝั่งเสรีนิยมที่เรียกตัวเองจะฝากฝั่งเรียกประชาธิปไตยก็ไม่เต็มปากเสรีนิยมก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าความเป็นเผด็จการในพรรคนี่สูงกว่าสูงสูงนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยเอาไว้พูดแต่ว่าหลังจากนั้นก็เหมือนคนกลัวเมียที่เสียงดังออกนอกบ้านนี่เสียงดังเกือบตายเข้าบ้านนู้นเนี่ยนะครับกลายเป็นคนละคนเข้าบ้านเสียงแหบเข้าบ้านเสียงแหบแล้วพวกนี้จะกดดันออกมาข้างนอกเสียงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นประชาธิปไตยก็ย่อมรู้มาอยู่แล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงแม้กระทั่งในพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยวันนี้แน่นอนที่สุดโพทุกสำนักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างนะครับเอาซิกนี้ก่อนระหว่างแลนสไลด์กับฟีเวอร์นี่กำลังใกล้กันเข้ามาแล้วนะใช่ใช่และก็นะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและคุณหญิงหน่อยก็พยายามที่จะดีดตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามมาอย่างช้าๆเสรีรวมไทยนู่นเน้นเดินนะครับไม่ยุ่งกับใครกูเดินหาเสียงอย่างเดียวนะครับมีแรงเดินเดินทุกที่ไม่ปราศัยเดินอย่างเดียวเดินทั้งประเทศเดินไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบวิธีการนำเสนอเนี่ยเป็นการแก้เกมกันในสายนี้กันอย่างเดินกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอย่างไรก็ตามเขาได้ที่หนึ่งแต่นะครับที่หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องโชว์เนี่ยนะครับเรื่องต้องชนะขาดไม่มีพรรคพี่พรรคน้องถ้าเลือกคะแนนแบ่งกันนะครับก็แน่นอนที่สุดความหมายก็หมายถึงก้าวไกลไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเนี่ยว่าถ้าไปเลือกคะแนนเนี่ยนะครับไม่เลือกเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ที่ว่าต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าพรรคก้าวไกลที่มีความเท่าทันเขาก็แน่นอนที่สุดเขาไม่อยู่เฉยเขาพูดโดยมัธุรสวาจาแต่ว่าเป้าเนี่ยนะครับเหมือนใช้เข็มนิดที่เป็นสนิมนิดทิ่มเข้าไปไม่ว่าคำปราศัยของอาจารย์ปิยบุตรเมื่อวานนี้และวันอื่นๆต่างกรรมต่างวาระเขาพุ่งเป้าโดยตรงเพราะนี่คือตลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อไทยนะครับประกาศไม่มีพรรคพี่พรรคน้องไม่นะครับไม่แบ่งใจให้ใครไม่เลือกพวกทำให้พรรคก้าวไกลเขาต้องปรับกลยุทธ์ครับและเขาก็เลือกแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขามีบุคคลมีทรัพยากรคนที่ทำและก็พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดแต่ละพรรคก็จะคิดอ่านเรื่องรูปแบบการนำเสนอพรรคเพื่อไทยก็จะเน้นการปราศัยโดยใช้คนเป็นจำนวนมากคือคนมาฟังทุกที่เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่พรรคเพื่อไทยก็มีความถนัดกันตั้งแต่ไทยรักไทยมามีการบริหารจัดการคนมีประสิทธิภาพมีโชว์ความประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกพรรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่ล้วนแต่บริหารการจัดการเรื่องคนมาฟังการปราศัยทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่ากกต.ไม่เป็นที่รับทราบนะครับอยู่ในดินแดนตุรกันดารดินแดนตุรกันดารก็ทุกพรรคเนี่ยครับก็จัดแต่ว่าเพื่อไทยนั้นเขาสะท้อนเรื่องประสิทธิภาพและก็จัดชุดการปราศัยที่วางเป็นระบบเนื้อหานี่น้อยมากนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องการกระแทกกระทันเป็นหลักแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับการบริหารการจัดการเรื่องคนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดระบบแกนการวางต่างๆนั้นเขามีความถนัดและเป็นรูปธรรมมากที่สุดและก็มีความพร้อมในเรื่องทรัพยากรต่างๆมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ยืนหนึ่งแต่ว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาก็ต้องเลือกจุดแข็งของเขาเมื่อวานนี้ที่เขาปราศัยที่สามย่านมิตรเท่าเนี่ยนะซึ่งก็เป็นการเลือกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ไม่ใหญ่และเป็นกลางเมืองซึ่งคนก็ต้องล้นถล่มทลายใช้ที่ที่ไม่ใหญ่จุดกลางเมืองเป็นจุดยุทธศาสตร์และคนล้นนะครับแน่นอนที่สุดนั่นเป็นการตีที่จุดกลางเมืองเลยนั่นเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงของพรรคก้าวไกลซึ่งจะเห็นผลโพลเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเติบโตตามลำดับตามลำดับเขาบอกว่าเพื่อไทยเดินเพื่อแลนสไลด์เขาเดินเรื่องฟีเวอร์และนะครับใกล้เคียงอย่างมีนัยยะสำคัญ
แต่ว่าเมื่อถึงวันตัดสินใจกันเนี่ยที่จะต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งไอ้นั่นแหละครับที่จะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงกันอย่างชัดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ